ม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าคือไลฟ์สไตล์ใน IG ก็ยังไม่ได้ลงรูปคู่แบบสยบข่าวสักทีอ่ะมีมีใน IG Story จะมีลงรูปคู่มีใน Facebook จะลงรูปบ้าก็ยังเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันทุกวันยังกินข้าวกันทุกวันก็ไม่มีบอกได้เลยว่าไม่ใช่ผมชาวเน็ตก็จับตามองว่ามันทำให้เรื่องนี้มันระส่ำระสายเราของระแหงกันไม่เลยไม่เลยครับไม่เลยยังอยู่ดีกินดีเมื่อคืนกินข้าวเมื่อเช้าผมตื่นมาก่อนทุกคนแฮปปี้เหมือนเดิมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ผมแล้วครับต้องลงรูปใน IG แบบรัวๆประโยคข่าวเดี๋ยวจะลงสัก14รูปติดกันเลยนะ แต่จริงๆลงรูปไม่ลงรูปทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่แล้วแล้วบอกได้เลยว่าเอาแค่ขำแล้วกันนะคือเห็นข่าวก็ขำแต่จะวกคิดเป็นผมไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าทีมงานที่สนิทของผมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยหมดเลยครับทีนี้ก็ไม่ได้ทำงานยากขึ้นเลยใช่ไหมไม่เลยจ้ะไม่เลยทุกอย่างเหมือนเดิมเปี้ยเลยเพียงแต่แค่มีรอยยิ้มมีความขำมากขึ้นนั่นเองครับเขาก็เข้าใจไม่บอกแล้วว่าข่าวนี้ไม่มีกระเทือนไม่คิดมากกันเลยจ้ะเพื่อนแซวไหมคะมีแซวใครวะขอดูรูปหน่อยไม่มีไว้มึง ต้องมีเดี๋ยวให้ดูแต่ไม่มีว่ะก็เลยกลายเป็นอะไรที่มาอัมเราแทนใช่เป็นเรื่องอัมเล่นนะครับเวลาเจอกันแต่โอเคของขำเอาเป็นว่าใครที่ทำจริงก็เดี๋ยวตอนเช็คเด้งกันรู้เอาจริงๆความเจ้าชู้เรานี่พี่โยเขาสยบอยู่แน่นอนไม่เราต้องให้เกียรติซึ่งคือสมัยก่อนเราเจ้าชู้จริงแต่สมัยนี้บอกได้เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมเนี่ยเอาเนี่ยผมนิ่งมา8ปีแล้วอะคือถ้าดีกว่านี้ก็น่าจะเป็นผู้นำศาสนาแล้วนะ แต่ตอนนี้คือนิ่งมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ทุกอย่างครับเขาตอบโจทย์ทุกอย่างเรามีความสุขอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะว่าจะไม่มีลูกเหมือนเดิมเปี้ยเหมือนเดิมเลยครับว่ายังไม่มีลูกไม่ยังไม่อยากมีลูกและก็คงจะไม่มีลูกด้วยครับมีใครทักมาเอ้ยน่าจะเปลี่ยนบ้างเนี่ยครับมีทุกคนเลยฮะนับได้เลยครับมีทุกคน ทักหมดเลยบอกให้ใช่มีลูกไม่มียังไม่อยากมียังไม่อยากคือณตอนเนี้ยโยกับผมเห็นเหมือนกันเลยว่าไม่อยากมีเขาโอเคซึ่งผมไม่มีอยู่แล้วมีใช้จะได้สบายขึ้นใช่อยากจะทำงานเก็บตังค์ไปเที่ยวรอบโลกกินร้านไหนก็ได้แล้วกลับมาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตสนุกสุขกันสองคนครับเตรียมจะมีทริปไปกระชับรักความสัมพันธ์อยากมากเลยไม่มีประเทศไหนเปิดสักประเทศหนึ่งเพราะตอนนั้นตอนนี้ก็วิ่งพัทยาวิ่งหัวหินแล้วก็วิ่งภูเก็ต3ที่ไหนก็ตามที่มีทะเลจะเจอผมก็โยที่นั่นนะครับใช่คือโยชอบภูเขาด้วยแต่ผมเป็นคนที่ติดทะเลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะตามใจก็เลยจะเจอกันที่พัทยาหัวหินแล้วก็ภูเก็ตตลอดช่วงนี้ก็จะนับไปเขาบ้างเหรอคะไปเขาบ้างอะไรตามใจไม่ถูกไหมเราเนาะต้องเอาใจหน่อยนะเพราะเราเพิ่งมีข่าวโอ้ยไม่ชอบดินจริงๆเป็นคนไม่ชอบดินแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบทะเลด้วยเพราะอย่างวันเสาร์นี้ก็ไปพัทยาแล้วก็อาทิตย์หน้าไปหัวหินแค่นี้เองสนุกครับคือชีวิตของคนสองคนขอแค่นี้มีความสุขแล้วถามถึงอีกเรื่องว่าไงจ๊ะมารับละครปกติไม่ค่อยรับใช่ไหมโอ้ยบอกไม่ใช่ไม่ได้มารับละครมาเป็นพิธีกรผมเป็นคนที่ทั้งเปิดและปิดรายการนี้ครับคือเป็นคนที่นำคนเข้าไปเจอกับชีวิตของนักแสดงต่างๆเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วผมก็เป็นขโมดปมสุดท้ายว่าชีวิตมันควรจะเป็นยังไงควรจะทำยังไงก็ดูดีนิดนึงครับดูเป็นคนดีแล้วมีเพจแบบรับบทการแสดงบ้างไหมอ่ะมีผู้จัดช่องไหนดูอยู่ไหมบอกได้เลยนะครับว่าความสามารถไม่แพ้คุณโยนะครับผมทำได้ทุกอย่างโยร้องไห้ครับแล้วซีนได้หมดครับผมยังจะมีแล้วซีนอีกเหรอว่าอย่าเล่นถ้ามันอยู่ในบทมันก็ต้องทำต้องจำใจทำไม่อยากให้มีแป๊บนึงนะรับได้ทุกบทยกเว้นบทวายทำไม่ได้จริงๆทำไม่เป็นจริงๆเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ